แม้สัญญาณภาพดูว่าจะมีลุ้นทางการเมืองภาพใหญ่ในมรสุมนิติสงครามที่รัฐบาลเพื่อไทยและนายใหญ่ทักษิณเผลอไปเข้าร่องแข่งฝ่ายอำนาจเก่าและผู้กลุ่มดีลแบบที่วันนี้นายกเศรษฐาพยายามกลบเกลื่อนความกังวลหลังให้อาจารย์วิษณุมาช่วยดูคำชี้แจงคดีถอดถอนนายกที่จะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญในวันนี้พรุ่งนี้โดยออกปากอยากเพิ่มความสุขให้กับคนไทยด้วยการถ่ายทอดบอลยูโร2024ให้คนไทยได้ดูฟรีพร้อมให้กำลังใจและทายผลว่าทีมช้างศึกจะได้ด่วนแข่งจีนจะชนะ 1-0 หากแต่ลึกๆในใจก็คงไม่มีใครรู้ว่านายกนิดกำลังคิดฉากทัศน์ถัดไปข้างหน้ากับอนาคตทางการเมืองของตนเองอย่างไรแต่ที่แน่ๆตั้งแต่ทักษิณมีคิวลุ้นเช่นกันแบบที่คอการเมืองวิเคราะห์หนีไม่หนีกับการที่ถูกอัยการสั่งฟ้องศาลในวันที่18มิถุนายนไปจนถึงคนพรรคเพื่อไทยที่กังวลไปกับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นของเศรษฐาหลังส่งคำชี้แจงไปและอีกประมาณ30วันที่ศาลจะพิจารณาแม้มีวิษณุมาเป็นกุนซือแต่สถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนอย่างที่อ่านผ่านอาการวูบไวของอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ส่งสัญญาณติงไปยังคนเพื่อไทยผ่านที่ประชุมพรรคหลังอาจารย์วิษณุเปรยดังถึงกระแสต้านของส.ส.เพื่อไทยว่าถ้าต้านมาก็พร้อมออกโดยบอกว่าเมื่อเรามีคนเก่งมาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ดีขอให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันให้พวกเราสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีเราต้องร่วมมือกันถึงจะฝ่าฟันปัญหาไปได้เพราะหากนายกอยู่ไม่ได้พรรครวมก็อยู่ไม่ได้ทำนองที่จะบอกว่าอาจารย์วิษณุมีชั่วโมงบินสูงและมีเครือข่ายในองค์กรอิสระจะเป็นตัวช่วยที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะเข้ามาช่วยเศรษฐาและรัฐบาลให้รอดได้เพราะหากเศรษฐาต้องพ้นนายกทุกคนก็ต้องเหนื่อยแน่เพราะจะทำให้ตั้งแต่ต้นดีลกันใหม่ซึ่งไม่มีอะไรแน่ชัดว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อไทยจะกลุ่มสภาพอำนาจรัฐได้เท่านี้หรือไม่เช่นเดียวกับสภาพความเป็นไปของพรรคก้าวไกลฝ่ายค้านที่ถือเป็นหนึ่งในสามเสาอำนาจการเมืองที่ทั้งฝ่ายทักษิณและฝ่ายอำนาจเก่าใช้เป็นเงื่อนไขของการตกลงดีลที่เวลาของการตัดสินชะตากรรมว่าจะถูกยุบหรือไม่ยุบพรรคในห้วงเดือนนี้อย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดแรกพิจารณาคดีวันที่12มิถุนายนโดยสั่งการให้ก้าวไกลนั้นงดแสดงความเห็นเป็นการชี้นำคดีหลังจากท่าทีที่ออกมาจากต้อมชัยธวัชหลายครั้งไม่นับรวมพิธาที่มีการบิ้วว่าหากก้าวไกลถูกยุบจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่พรรคก้าวไกลก็ยังคงยืนยันว่าจะมีการนัดแถลงข่าวในวันที่9มิถุนายนก่อนจะถึงวันพิจารณาคดีโดยพูดถึงแนวทางการต่อสู้คดีของพรรคโดยทั้งต้อมและไอติมบอกว่าคาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสไต่สวนคดียุบพรรคแล้วก็เชื่อว่าก้าวไกลแถลงสู้คดีจะไม่กระทบจากการที่ศาลติ่งห้ามแสดงความเห็นเพราะเป็นเพียงการแถลงของพรรคว่าได้ต่อสู้ในประเด็นไหนบ้างและต่อสู้อย่างไรบ้างไม่ได้มีอะไรใหม่ไปกว่าคำชี้แจงข้อกล่าวหาและไม่ได้ไปกระทบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหากทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายหลักนิติรัฐตนคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ต้องกังวลอะไรหากพิจารณาไปตามกฎหมายพี่น้องประชาชนยอมรับได้ก็คงไม่กระทบต่อการพิจารณาคดีแล้วก็คิดว่าการชี้แจงของก้าวไกลนั้นจะไม่มีแรงกระเพื่อมทางการเมืองอะไรขณะเดียวกันก็ยังคงแสดงความเป็นห่วงข่าวการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากข้อมูลที่สว.วันชัยออกมาแฉขบวนการสามล้มโดยเห็นว่าภาพรวมในปัจจุบันกระทบเสถียรภาพทางการเมืองและยิ่งต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ประเทศไทยไม่แน่นอนก็มีผลกระทบส่วนที่เป็นปัจจัยดังกล่าวจะพลิกผันพลิกขั้วทางการเมืองหรือไม่นั้นมองว่าขณะนี้คนกำลังกังวลถึงการเปลี่ยนตัวนายกมากกว่าส่วนที่หลายคนถามว่าถ้าเปลี่ยนตัวนายกจริงพรรคก้าวไกลจะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหรือไม่ยืนยันว่าคงเป็นไปไม่ได้พรรคมองไปข้างหน้าไม่ได้มองผลประโยชน์เฉพาะหน้าแม้ว่าจะเลือกตั้งรัฐบาลได้จริงแต่ก็คงบริหารประเทศไม่ได้